ยังสวยอยู่นี่เมื่อกี้น้องๆตรงนี้ร้องดังมากเลยนะร้องดังมากจริงจังมากเลยพี่บีด้วยพี่บีลักษณะเราน่าจะพี่บีเดือดสตาร์ใช่ไหมที่เรารู้จักกันพี่บีเดือดสตาร์ที่เมื่อกี้ร้องดังมากนะเป็นแฟนคลับแน่นอนร้องเพลงพี่บีได้ร้องเพลงพี่ก้านได้ไหมแล้วมีมีได้อยู่อ๋อแต่มาถึงอย่ามาถามถึงเพลงพี่น้องน่าจะร้องก็ไม่ได้มีใครติดตามสี่โพดังบ้างครับนี่ต้องอย่างนี้ยอดน่ารักมากเด็กขายก็มาครับเด็กขายสี่คนนะครับเอาละน้องแนนนะสุขหานนะครับน้องแนนอยู่ตรงไหนลูกน้องแนนสุขหานครับน้องแนนนะครับน้องแนนครับตอนนี้เนี่ยเชิญพบผู้ปกครองนะฮะได้ที่กองอำนวยการตรงนู้นเลยนะลูกใช่ไหมฮะครับผมครับผมน้องแนนสุขานะแล้วคุณแม่ทางด้านนั้นยกเด็กขึ้นมาคือน้องแนนหรือเปล่าไม่ใช่นะนะครับน้องแนนสุขานะหรือว่าผู้ปกครองท่านใดนะครับเห็นเด็กๆกำลังแบบว่าหาทางไม่เจอหาทางไม่ถูกหรือว่าหลงร้องไห้อยู่หรือเปล่าลองสอบถามดูนะครับสอบถามดูว่าหลงมาจากตรงไหนอะไรยังไงแล้วนำตัวไปที่กองบริการด้วยนะครับอาจจะมีผู้ปกครองรออยู่ตรงนั้นครับผมยังไงก็จะดูวันนี้คนเยอะมากอยากจะบอกนิดนึงว่าก็อยากให้อยู่ติดลูกไว้นะฮะแล้วก็น้องๆนี่อย่าโซนกับพ่อแม่อย่าวิ่งหนีไปนู่นไปนี่นะฮะยังไงก็ไปไหนก็ให้บอกพ่อแม่ด้วยก็คือหลงทางหลงได้นะครับผมแต่หลงพวกพี่ดีกว่าครับหยอกเด็กหยอกเด็กกับเด็กก็เล่นนะหรือว่าอะไรมันขึ้นมาบนเวทีโอเคเพลงต่อไปเพลงเวทีก้างเพลงเวทีก้างฮะเมื่อกี้ว่าจะร้องเพลงสับๆอะไรนิดนึงแต่พี่บอกว่ามาสับเด็กไงกลัวเด็กกลัวก็เลยเปลี่ยนเพลงมาจังหวะหัวใจก่อนแล้วเพลงต่อไปเพลงอะไรเพลงต่อไปต้องเป็นเพลงสับแล้วแหละถ้าเพลงของก้างพี่จะไม่ยุ่งนะครับเพราะว่าพี่นั้นไม่ถนัดจับครับผมเชิญได้เลยครับผมไปมาตัวกระเพงจับเลยนะครับวันนี้นะฮะมาร้องเพลงนี้ดูเฉพาะนะก็รู้สึกว่าจับมากเลยรู้สึกแบบว่าอยากจะจับอากาศนี้โยนทิ้งเลยร้อนมากนี่เห็นทุกคนเต้นด้วยขอบคุณมากนะฮะไหนเหนื่อยไหมร้อนไหมฮะเพื่อนทั้งทำได้ใช่ไหมทั้งแฟนคลับพิต้าและแฟนคลับกลางขอบคุณมากแล้วก็ทุกคนตรงนี้นะฮะเห็นข้างหน้าหน่อยกันนะครับผมวันนี้ก็มีแป้งวรกรแล้วก็ทีมพิต้าวราวุฒิคนนึงนะฮะก็อยากจะขอเสียงนะต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายแล้วขอเสียงได้กับพิต้าอีกรอบนึงมาครับผมนี่ไปอีกแล้วกล้าไปไหนแล้วล่ะเจอกับแป๊บนึงตอนนี้นะครับผมมีน้องๆหนูๆหลงกันอีกแล้วไม่ทราบว่าหลงมาดูพวกพี่สองคนหรือเปล่าอาจจะอยู่แถวนี้นะฮะขอประกาศก่อนเลยนะฮะเด็กหญิงภูชิตาอ่อนศรีนะครับเด็กหญิงภูชิตาอ่อนศรีนะครับผมผู้ปกครองก็คือครูประนอมนะครับถ้าเกิดว่าน้องได้ยินเสียงนี้นะครับน้องลองเดินมาถ้าเกิดว่าหนูไม่รู้ว่ากองอำนวยการอยู่ตรงไหนนะฮะหนูมาข้างเวทีก็ได้ลูกเรียกพี่ๆนักคนหนึ่งนะฮะถ้าตรงนี้นะครับผมถ้าหนูไปดูจากกองอำนวยการนะหรือว่ามีผู้ปกครองท่านไหนเห็นแล้วนะครับผมแล้วก็อยากจะติดต่อหาคุณครูประนอมนะครับโทรได้เลย087-519-0072นะฮะขอเบอร์อีกรอบนึงครับ087-519-0072นะครับใครนะครับพบเด็กหญิงภูชิตาอ่อนศรีนะฮะและอีกหนึ่งคนนะครับเด็กหญิงเกวลีพลจันทึกครับผู้ปกครองก็คือครูประนอมเช่นเดียวกันนะฮะโทรเข้ามาที่เบอร์เมื่อกี้เลยครับ0875190072เด็กหญิงเกวลีพลจันทึกนะครับผมถ้าดูที่เสียงนี้ดูไม่รู้ว่ากองอำนวยการอยู่ไหนเชิญข้างเวทีเลยครับครับผมหรือว่าถ้าพี่เดินอยู่เนี่ยเจอพี่ตั้มอย่างเงี้ยครับอยากให้พี่ตั้มเป็นพ่อไงพ่อพ่อที่เลี้ยงตัวเองไม่รอดเลยไม่สามารถจะเลี้ยงใครได้ตอนนี้อะไรก้าววันนี้เรามีของรางวัลมาแจกน้องๆกันด้วยโอ้โหนี่คือตอนเด็กทุกคนต้องกินอันนี้มาถูกต้องเรามอบแต่สิ่งที่แข็งแรงให้เพราะว่าเป็นนมอัดเม็ดเรื่องฟันผุเราจะไม่พูดถึงเราพูดถึงแคลเซียมของนมกันให้สูง
นี่ต้องบอกเลยว่าตอนเด็กเราชอบกันมากใครก็ชอบปัจจุบันนี้หาซื้อยากแล้วด้วยครับใครที่รู้ตัวยังเป็นเด็กยกมือขึ้นมาครับนี่คือแฟนคลับบ้างท่านพ่อนะเป็นเด็กที่ยิ่งดีที่สุดที่แล้วหรือเปล่าแม่มีอยู่สองอย่างยังไงเป็นเด็กเมื่อ20ปีที่แล้วกับเป็นเด็กอีกครั้งนี่สองอย่างเอาล่ะวันนี้บรรยากาศมันให้ที่เราไม่รู้จะแจกยังไงกันยังไงดีครับเราจะโยนมันก็จะดีไหมแต่เราต้องขออนุญาตโยนนะได้ไหมจะได้เป็นคนแรกเลยขออนุญาตเลยนะหาให้พี่ตั้มแจกก่อนเลยไม่เอาไม่แย่งเด็กเลยครับผู้ใหญ่ไม่แย่งเด็กนะอยู่ที่ว่าเราโยนแม่ไปนะตั้มช่วยพี่ด้วยได้เลยเนี่ยนะครับด้านนี้นะด้านนี้นะค่อยๆนะครับโอเคครับผมพี่ตั้มแตกลงไปนะฮะส่วนก้านนะฮะหายได้หายมันเริ่มเพิ่มครับผมมีน้องนะครับน้องเอ็มนะครับผมสำหรับพ่อแม่คนไหนนะฮะที่เอาไม่ได้แม่นะครับคุณแม่นะครับรอตามหาน้องเอ็มอยู่นะฮะน้องเอ็มครับผมถ้าสมมติได้ยินนะครับมาตรงนี้นะครับผมน้องเอ็มนะฮะชื่อจริงชื่อว่าน้องสิทธิชัยหนูเล็กนะครับอายุ4ขวบนะฮะก็น้องอาจจะยังเด็กนะครับ4ขวบก็คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะครับเห็นว่าน้องตัวเล็กๆน้องเอ็มนะดูท่าทางแล้วเป็นน้องเอ็มนะฮะยังไงก็เข้าไปติดต่อหรือว่าเด็กหลงนะฮะก็พามาตรงนี้นะครับคุณแม่รออยู่ตรงนี้ครับน้องเอ็มนะครับน้องเอ็มสิริชัยหนูเล็กครับผมตั้งเลยยังไงเอ่ยพี่มีความรู้สึกว่าพี่เหมือนจะตั้งคอร์สตอนนี้ถือฮะแล้วรู้ได้เดี๋ยวแบ่งไว้ให้โอเคตั้งเอาไปโอเคไปทางด้านนู้นบ้างพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะโยนพุ่งพี่อยากจะโยนของละครขอโทษนะหัวใจไม่ผิดละหอมนี่นะละหอมโอ้ยนี่ครับหมดแล้วเขาเข้ามานะแป๊บนึงนะแม่ต้องบอกว่ามีประโยชน์นะครับกินแล้วเคี้ยวแล้วไปฟันด้วยนะครับใครเริ่มถือไม่ได้เลยเองนะฮะน้องผู้ชายได้ไหมครับครับพอจะละเดี๋ยวไม่เข้าใจบางทีมีเด็กบางคนตายหน้ากันเลอะเทอะหนูไปทำอะไรมาลูกหน้าไปโดนอะไรมาแบ่งกันนะแบ่งกันนะขอโทษนะครับโอเคมีสุนทางหน้าสุนทางเรามาในถิ่นนี้เรามาในแบบว่าเป็นทหารพี่ตั้มก็เหมือนกันโอ้วันนี้พี่ทหารทั้งตัวเลยครับครับสุดยอดมากๆเอาล่ะวันนี้ต้องบอกว่าคำขวัญวันเด็กของเราเป็นพี่ต้องบอกว่าเป็นปีที่พิเศษนะที่จริงปกติเนี่ยคำขวัญวันเด็กของเราจะยาวมากตอนเด็กคือเราจะต้องจำแบบว่าพิยาจริงๆแหละแต่ว่าปีนี้เนี่ยพี่ว่าพิเศษตรงที่ว่าสั้นและได้ใจความใครรู้บ้างว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้เป็นอะไรสุดยอดสุดยอดขอได้ได้ยอดเลยนะ1 2 3ครับใช่โดนแอบเป็นสายตามีคนมองก็ถูกตรงนี้ไงโดนแอบเป็นสายตาผมไม่ได้มองเรานี่แต่เรามองโลกในแง่ดีว่าถึงมีตัวหนังสืออยู่ตรงนี้เด็กไทยอ่านภาษาไทยแข็งแรงครับพอถ้าเป็นก้าเนี่ยจ่ายไม่ออกนะครับไม่สิเราพูดรอบเด็กไทยใส่ใจศึกษาภาษามันคงการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ครับผมทุกอย่างต้องเรียนรู้ครับผมแล้วก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาที่แข็งแรงพวกเรานะฮะเด็กๆฐานะอนาคตของชาติจะทำให้ชาติไทยเราแข็งแรงได้ในอนาคตแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งใจเรียนนะรู้ไหมครับสำหรับคนที่โตขึ้นนะอาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วแต่ว่าก็ศึกษาได้เหมือนกันได้คือการเรียนมันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดนะการเรียนรู้มันไม่มีวันหยุดนะครับผมพี่ก็กล่าวว่าจะเรียนสักถึง30อ๋อใช่ครับผมเรียนหนังสือนะครับว่าแล้วมันจะเอาอะไรเรื่องหนังสือไปเราก็ไปศึกษาเป็นแบบศึกษาใจคออะไรอย่างเงี้ยศึกษาใจคนใจคนพี่อย่ากลับกันพี่ศึกษาใจคนก่อนแล้วให้มาเรียนหนังสือเอาเรียนเลยหนังสือครับผมมาอุ้มเพลงสุดท้ายของเรานี้ใช่ครับผมเป็นเพลง